มาตรวจสอบราคาสินค้าในภาพรวมกันหน่อยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในก็สรุปมาว่าดูแล้วในกลุ่มอาหารสดเนี่ยราคาเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดลงนะคะตามสภาพอากาศที่ เอื้ออำนวยแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะคะตอนนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและอาจจะมาถึงราคาสินค้าได้ค่ะร้อยตรีจักรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าภาพรวมราคาสินค้าอาหารสดก็มีทั้งปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงเล็กน้อยก็เป็นไปตามกลไกของตลาดนะคะอย่างเช่นเนื้อหมูค่ะ เฉลี่ยกิโลกรัมละ145บาทอันนี้ขึ้นมาจากเดือนที่แล้ว1บาทนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยกิโลละ144บาทก็มาจากสภาพอากาศร้อนจัดทําให้หมูโตช้าส่วนเนื้อไก่ราคาใกล้เคียงกับเดือนที่แล้วเนื้อน่องติดสะโพกกิโลกรัมละ80บาทไข่ไก่เบอร์สาปรับขึ้นมาเล็กน้อยเฉลี่ยฟองละ4บาทจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ผลผลิตลดลง ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคก็ปรับเปลี่ยนตามราคาโปรโมชั่นของแต่ละสินค้าแต่ว่าภาพรวมก็ยังทรงตัวไม่ว่าจะเป็นข้าวสารถุงน้ำตาลทรายปลากระป๋องส่วนราคาผักค่ะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าภาพรวมลดลงเกือบทุกชนิดตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเป็นปกติ โดยเฉพาะสินค้าที่เคยมีปัญหาอย่างมะนาวตอนนี้ก็มีปริมาณมากขึ้นจาก40 50ตันต่อวันก็เพิ่มมาเป็น75 80ตันต่อวันราคามะนาวก็ลดลงมาเฉลี่ยลูกละ4บาท60สตางค์ค่ะส่วนผักชีลดลงมาอยู่ในเกณฑ์คงที่นะคะกิโลกรัมละ130บาทและยังมีแนวโน้มลดลงได้ต่อเนื่องตามปริมาณผ,ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นค่ะ ขณะที่ผลไม้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลไม้ภาคใต้ราคาทุเรียนเกรด A และ B อยู่ที่กิโลกรัมละ145-160บาทมังคุดเกรด A เฉลี่ยกิโลกรัมละ79-97บาทและแบบคละก็มีตั้งแต่35ไปจนถึง52บาทค่ะ างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามปัญหาภัยแล้งที่จะมีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรเบื้องต้นเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสินค้าได้ทันทีเพราะมีบทเรียนมาจากช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้ประสานตลาดกลางสินค้าเกษตรมอนิเตอร์ปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดกลางและพาณิชย์จังหวัดเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตเพื่อป้อนผลผลิตเข้าตลาดสดให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน